بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليرب زدني علما ورزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับ الحمد لله ก่อนอื่นนะครับขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบนนิอมัตความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานอันอิสลามมาให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับเพื่อเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแล้วก็ขอชูโกรนะครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เราทั้งหลายมีชีวิตมีลมหายใจมีโอกาสในการที่จะทำอามันอิบาดะห์วันนี้นะครับมีโอกาสในการที่จะมาร่ำเรียนนะครับหรือมารับฟังเรื่องราวของศาสนาในวันนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่หลายๆคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้โอกาสเขาแล้วในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสในการที่จะหายใจใช้อากาศของอัลลอฮ์ใช้ร่างกายของอัลลอฮ์ใช้สติปัญญาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปในทางที่มันถูกต้องไปในทางที่ดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาที่ที่แห่งนี้นะครับเพื่ อพบปะพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสำหรับเนียมัตนะครับโอกาสในวันนี้ซึ่งวันนี้ผมมีเรื่องอยากที่จะพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลอิสติกอมะห์การยืนหยัดของผู้ศรัทธาอัลอิสติกอมะห์การยืนหยัดของผู้ศรัทธาเราเป็นมุสลิมเราจะยืนหยัดอย่างไรในดุนยาแห่งนี้เราจะยืนหยัดอย่างไรเราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเรื่องราวต่างๆของเราอย่างไรนะครับซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถนะครับบอกว่าตัวตนของเรานั้นเป็นมุสลิมที่ดีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการอิสติกอมะห์ขึ้นอยู่กับการยืนหยัดในหลักการของศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำสั่งใช้แล้วก็คำสั่งห้ามต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบังคับได้ทรงบัญญัติให้กับเราทั้งหลายซึ่งพี่น้องคนคนหนึ่งจะไม่สามารถยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หากคนคนนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจถึงแนวทางนะครับว่าแนวทางที่ถูกต้องนั้นคืออะไรหรือเขาไม่รู้ว่าตัวของเขานั้นยืนหยัดอยู่บนอะไรแน่นอนเหลือเกินเขาก็จะไม่สามารถในการที่จะยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เราทั้งหลายนะครับแสวงหาแนวทางที่ถูกต้องด้วยตัวของตัวเองแต่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะชี้แจงแจกแจงอธิบายสิ่งต่างๆที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและท่านนบีเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วอย่างครบถ้วนแล้วในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ในการเผยแพร่ประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ซึ่งอายะห์หนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงยืนยันเอาไว้นะครับในซูเราะห์มาอีดะห์อายะห์ที่3อัลลอฮ์บอกว่าอัลยาวมาอักมันตุลากุมดีนะกุมวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วหมายถึงอัลลอฮ์ทำให้อิสลามทำให้บทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติและพระองค์ก็ได้ทำให้มันครบถ้วนด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์วะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนาและพระองค์พอใจหมายถึงอัลลอฮ์พอใจในการที่จะเลือกอิสลาม
ให้เป็นศาสนาของพวกท่านทั้งหลายนะครับแล้วก็อีกอายะหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในซูเราะห์นะครับอันอามอายะที่153อัลลอฮ์บอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดแนวทางอันเที่ยงตรงของข้าฟัตตะบิอูฮูและจงยึดปฏิบัติตามในแนวทางต่างๆเหล่านั้นวะลาตัตตะบิอุสซุบุลและพวกเจ้าอย่าได้ทําการยึดแนวทางอื่นนอกจากแนวทางนี้หมายถึงยึดแนวทางอื่นนอกจากอิสลามทำไมครับทำไมอัลลอฮ์ถึงห้ามฟาตาฟารอกอบีกุมอันซาบีลีเพราะถ้าหากเมื่อไหร่พวกท่านทั้งหลายยึดแนวทางอื่นนอกจากอิสลามแล้วมันจะทำให้ท่านออกห่างแยกออกไปในจากแนวทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮ์ลาลิกุมวาซอกุมบีฮีลาอัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮ์บอกว่านี่เป็นคำสั่งเสียเป็นคำสั่งเสียจากอัลลอฮ์จากพวกถึงพวกท่านทั้งหลายเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายนั้นเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นนะครับความรู้ทางบทบัญญัติศาสนาถือเป็นสิ่งจำเป็นนะครับในการที่เราทุกคนจะต้องศึกษาจะต้องทำความเข้าใจจะต้องแสวงหาความรู้เพราะบทบัญญัติของอัลเลาะห์ถ้าหากว่าเรารู้พี่น้องมันสามารถในการที่จะบอกนะครับในการที่มันจะเป็นขอบเขตให้กับเราเราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนเราสามารถปฏิบัติได้สิ่งไหนเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจหรืออะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกิ้วอะไรเป็นแบบอย่างซุนนะหรืออะไรไม่ใช่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ด้วยกับการศึกษาด้วยกับการทำความเข้าใจในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งเราไม่สามารถในการที่จะรู้หรือทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาผ่านความคิดแล้วก็ความเข้าใจของตัวเองได้เราจะต้องมีหลักฐานเราจะต้องมีที่มาและผ่านการศึกษาจากผู้รู้ที่ชำนาญและเป็นผู้ที่มีความรู้แสวงหาความรู้ในหนทางที่ถูกต้องนะครับซึ่งเชคซอลและฟาวซานเนี่ยนะครับเชคซอลและฟาวซานคือใครเชคซอลและฟาวซานคือเชคที่เป็นอุลามะอาวุโสแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นผู้ทรงทำการประพันธ์ตำราต่างๆเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์อย่างมากมายนะครับเชคบอกกับเราไว้นะครับเกี่ยวกับคำนิยามของการอิสติกอมะห์เกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าการยืนหยัดนะการยืนหยัดคืออะไรนะครับซึ่งเชคบอกเอาไว้นะครับบอกว่าอัลอิสติกอมะตุมะนะฮาอัลอิติดาลูความหมายของการยืนหยัดอิสติกอมะยะมะนาฮาความหมายของมันคืออัลอิอ์ติดาลคือความเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮ์ประการแรกเราจะต้องมีความเที่ยงตรงในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ก่อนในเรื่องของคำพูดของเราในเรื่องของการศึกษาของเราในเรื่องของการที่เราจะไปเผยแพร่ต่อเราจะต้องมีความเที่ยงตรงในการอิสติกอมะห์ในการยืนหยัดของเราด้วยนะครับวัลวะซีวัลวะซอตียะตุบัยนัลอิฟรอติวัตตะฟรีดอิสติกอมะห์การยืนหยัดมันคือสิ่งที่เป็นความเป็นกลางนะครับระหว่างความเลยเถิดแล้วก็ความประมาทอะไรที่เป็นความเลยเถิดในอิสลามนะครับเราในอิสลามจะไม่มีในเรื่องของความเลยเถิดต่างๆนะอย่างเช่นกลุ่มคอวาริจเป็นกลุ่มเลยเถิดเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเป็นกลุ่มสุดโต่งนะเขาฮุกกลมเกี่ยวกับคนที่ทำบาปใหญ่สามารถในการที่จะกีซอสหรือสามารถที่จะทำการประหารชีวิตได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้บทบัญญัติอิสลามไม่รับรองนะครับเพราะทุกอย่างที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์มันจะอยู่ในสิ่งที่เป็นความเป็นกลางนะในสิ่งที่มันเป็นความเป็นกลางนะครับวะบัยนัตตะชัดดุดีวัตตะซาฮุลเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างความเข้มงวดและก็ความหย่อนยานเพราะฉะนั้นอิสลามนะสิ่งที่เป็นความหย่อนยานนะในเรื่องของการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นถ้ามันหย่อนยานจนเกินไปนั่นก็ไม่ใช่แนวทางที่มันเที่ยงตรงนะครับดังนั้นเองจำเป็นที่นะครับพวกเราทุกคนนั้นจะต้องยึดมั่นบทบัญญัติของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับในรากฐานในสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นก็คือ1รากฐานที่มันมีความถูกต้องและก็มีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์
และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชคบอกต่อนะครับบอกว่าวะซาลิกะบัยวะซาลิกะบิซัยริอะลาวัฟกิกิตาบิลลาฮิวะซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอความเลยเถิดไอสิ่งที่มันเป็นความหย่อนยานอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลเลาะห์แต่มันคือความเป็นกลางที่มันมีความสอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมากานะอะลัยฮิสซะลัฟและเป็นสิ่งที่ชาวซะลัฟก็คือชาวยุค100ถึง300ปีแรกเคยยึดถือเอาไว้ทำไมผมต้องยึดบอกถึงว่าเป็นชาวซะลัฟชาวซะลัฟคือใครมีใครรู้บ้างไหมครับชาวซะลัฟชาวซะลัฟคือกลุ่มชนนะครับที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถัดออกมาจากนั้นอีก100ปีแล้วก็ถัดออกมาจากนั้นอีก100ปีก็คือชาวกลุ่มชนที่อยู่ในยุค300ปีแรกของอันอิสลามเขาจะเรียกว่าชาวซะลัฟชาวซะลัฟคือชาวหลายชาวรุ่นก่อนนะครับก่อนที่อิสลามเนี่ยนะครับหลังจากที่อิสลามได้ถูกเผยแพร่แล้วนับไปตั้งแต่ปีนั้นจนไปกระทั่งถึง300ปีนะครับจะเป็นชาวซะลัฟนะครับซึ่งชาวซะลัฟเกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลเลาะห์1ชาวซะลัฟอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่คอยติดตามคอยปฏิบัติและได้รับคำสั่งสอนจากท่านนบีเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้นะครับอิบาดะห์แล้วก็การยืนหยัดของเขาดีที่สุดซึ่งผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การรับรองให้การยืนยันเอาไว้นะครับท่านนบีบอกไว้นะครับในสายรายงานของท่านอิมรอนบินฮุเซนรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าคอยรุกุมกอรนีกลุ่มชนที่ดีที่สุดคือกลุ่มชนที่อยู่ในยุคของฉันนะศตวรรษของฉันนะครับซุมมัลลซีนะยะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็ถัดออกไปอีก1ศตวรรษซุมมัลลซีนะยะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็ถัดไปอีก1ศตวรรษซึ่งคำว่ากอรนุนเนี่ยนักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะบางคนบอกว่า80ปีบางคนบอกว่า90ปีแต่กอรนุนนี่ก็คือในรอญียะห์แล้วเนี่ยนะครับก็คือในสิ่งที่เป็นรอญียะห์คือมีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยก็คือ100ปีเพราะฉะนั้นชาวซะลัฟก็คือชาวยุค1ถึง300ปีแรกนั่นเองนะครับท่านนบีบอกว่าซุมมายะตีกอมุนยัชฮะดูนะวะลายุชตัชฮิดูนหลังจาก300ปีนะมันจะมีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มชนที่เขาเนี่ยเป็นพยานชอบในการที่จะไปเป็นพยานคนอื่นวะลายุชตัชฮิดูแต่พวกเขาไม่ยืนยันการเป็นพยานงงไหมไม่ยืนยันการเป็นพยานหมายถึงว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยรู้นะเขาเนี่ยรู้เป็นพยานเลยว่าเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้จริงๆแต่เวลาที่เขาถูกให้เป็นผู้ที่ให้เป็นพยานให้การยืนยันว่าเห็นจริงใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหมเขาจะไม่กล้าในการที่จะไปเป็นพยานให้เขาเรียกว่าเป็นพยานแต่ไม่ยอมที่จะยืนยันการเป็นพยานของตัวเองจะมีกลุ่มชนนี้เกิดขึ้นมานะครับวายันซูรูนาวาลายูฟูนอันที่สองที่จะเกิดขึ้นมาก็คือกลุ่มชนที่เขาสาบานเวลายูฟูนแต่เขาไม่ยอมที่จะทำตามสาบานนะสาบานว่าจะทำแบบนี้สาบานว่าจะเลิกแบบนี้นะสาบานนู่นสาบานนี่แต่สุดท้ายไม่ยอมทำในสิ่งที่ตัวเองสาบานเอาไว้นะครับท่านนบีบอกไว้จะเกิดขึ้นวายะคูนูนะเวลายุตามานูนนะเขาจะเป็นผู้ที่มีความบิดผิวขียานะนะแปลว่าบิดผิวนะครับแปลว่าทรยศเวลาอยู่ตามานูนและเขาก็ไม่มีความซื่อสัตย์นะน่าเกิดยังครับมีแล้วนะครับมีแล้วนะวายัซฮารุฟีฮิมุสซิลมะและความอ้วนจะปรากฏในหมู่พวกเขาหมายถึงเป็นบุคลิกหนึ่งที่
ที่บุคคลที่เขามีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับที่ท่านนบีกล่าวเอาไว้นั่นก็คือการที่เขาจะมีปรากฏนะรูปลักษณ์ที่อ้วนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขามีรูปร่างที่อ้วนทุกคนจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนะบางทีพูดปุ๊บสะดุ้งกันหมดเลยนะโอเคแล้วก็นะครับหะดีษบทนี้ถูกรายงานโดยท่านมุสลิมนะครับถูกบันทึกไว้ที่อิหม่ามมุสลิมนั่นเองดังนั้นนะครับจากหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการยืนยันนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อชาวซะลัฟที่ท่านนบีรับรองเอาไว้นะครับว่าท่านนบียืนยันแล้วก็ยอมรับว่าชาวซะลัฟนั้นเป็นยุคเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในหลักการและแนวทางและเป็นกลุ่มชนที่ประเสริฐมีความประเสริฐมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้อย่างไรคนคนหนึ่งที่เขายืนหยัดในหนทางของอัลลอฮฺเชื่อต่ออัลลอฮฺเวลาที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับเขาว่ายังไงอัลลอฮ์บอกนะครับบอกว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูนแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่เขานั้นศรัทธาเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าของเราซุมมัสตะกามูและเขาก็ดำรงนะครับในเรื่องของการอิสติกอมะห์การยืนหยัดเอาไว้ตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูในขณะที่เขาจะตายพี่น้องอัลลอฮ์จะส่งมะลาอิกะห์ลงมานะครับแล้วมะลาอิกะห์กลุ่มนั้นจะกล่าวกับเขาว่าอัลลาตะคอฟูพวกเจ้าทั้งหลายไม่ต้องกลัวที่จะต้องจากดุนยาไปในวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัววะลาตะฮซะนูแล้วก็ไม่ต้องเสียใจที่จะต้องจากโลกนี้ไปที่จะต้องจากครอบครัวไปที่จะต้องจากทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เป็นโรคของดุนยาไปวันที่เขาจะเสียชีวิตคนที่ทำการยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมาลาอิกะห์บอกกับเขาว่าไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องเสียใจวะอับชิรูบินญันนะแล้วมาลาอิกะห์ก็จะแจ้งข่าวดีกับเขาถึงสวนสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้อะไรคือข่าวดีของเราข่าวดีของเราคืออะไรการที่ลูกมีผลสอบที่ดีการที่เรามีการงานที่ดีเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์เรามีทรัพย์สินหรืออะไรที่เป็นข่าวดีของเราแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาและยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์ข่าวดีของเขาคือข่าวดีที่จะถูกนำมาจากมาลาอิกะห์บอกกับเขาถึงเรื่องราวของสวนสวรรค์นะครับบิลญันนติลลาตีกุนตุมตูอาดูนถึงสวนสวรรค์ที่พวกท่านทั้งหลายนั้นเคยถูกสัญญาเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสัญญาเอาไว้ในอัลกุรอานทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสัญญาไว้ในอัลกุรอานเป็นความจริงทั้งหมดทั้งในเรื่องของการตอบแทนและการลงโทษสำหรับคนที่ลงโทษสำหรับชาวนรกอัลลอฮ์บอกว่าเขาจะต้องถูกให้กินจากผลที่มีชื่อว่าซักกูมที่มันขึ้นอยู่เบื้องใต้สุดของนรกและจะถูกดื่มถูกทำให้กินหมายความว่าเขาไม่ได้เต็มใจที่จะกินแต่เขาถูกทำให้กินด้วยกับน้ำที่มันเดือดนั่นคือผลตอบแทนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นสำหรับชาวสวรรค์อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์มาแจ้งข่าวดีกับเขาก่อนที่เขานั้นจะเสียชีวิตลงไปแล้วมาลาอิกะห์บอกนะฮูอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์เราจะมาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือมาคอยดูแลมาเป็นอารักขาให้กับเขาให้กับผู้ที่ศรัทธามาลาอิกะห์จะมาเป็นให้กับเขาทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ซึ่งพี่น้องครับในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรเนี่ยได้บอกกับเราทั้งหลายนะครับไว้อธิบายไว้ในอายะห์นี้นะครับบอกว่าวะตะกูลุลมะลาอิกะตุบรรดามะลาอิกะห์นั้นจะกล่าวให้กับผู้ที่ศรัทธานะฮูอันซอรุกุมพวกเรานั้นจะช่วยเหลือท่านพวกเรานั้นจะคอยดูแลท่านฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์ทั้งในโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์วะนะฮฟูซุกุมบิอัมริลลาห์และเรานั้นจะคอยดูแล
คอยปกป้องพวกท่านทั้งหลายตามบัญชาใช้จากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้น 1. ประโยชน์ของคนที่ทำการอิสติกอมะห์ทำการยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์บนความจริงต่างๆนั้น 1. คือการที่อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์มาเป็นผู้ที่คอยปกป้องมาเป็นผู้ที่คอยอารักขามาคอยดูแลเขาทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าแน่นอนเหลือเกินนะครับการดูแลของอัลลอฮ์ดียิ่งกว่าการดูแลของมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซากุมวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูนอัลลอฮ์บอกว่าและสำหรับพวกเจ้าหมายถึงชาวสวรรค์บุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยืนหยัดต่ออัลลอฮ์ในสวนสวรรค์นั้นเขาจะได้รับในสิ่งที่เขานั้นปรารถนาอยากที่จะได้อะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงให้เขาเพราะในสวนสวรรค์ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าความพอใจของอัลลอฮ์แล้วไม่มีในสิ่งที่เป็นข้อห้ามแล้วทุกอย่างถูกอนุมัติถูกเป็นสิ่งที่พอใจให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนะครับวะละกุมฟีมาตัดดะอูนและพวกเขาจะได้รับในสิ่งที่พวกเขานั้นร้องขอดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไม่ใช่หลักการของใครก็ได้ไม่ใช่หลักการของใครก็ได้ที่เราทั้งหลายจะเอามายึดถือแล้วก็ไม่ใช่แนวคิดหรือแนวทางของใครก็ได้ที่เรานั้นจะมาเอามันมายึดถือเราจะไปเอาคำพูดของคนนั้นที่มันสวยหรูของคำคมของคนนี้ที่มันสวยหรูที่มันขัดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์แล้วเราก็มาบอกว่าเอามันเป็นเอามาเป็นสิ่งที่ดีเราทำสิ่งต่างๆแบบนี้นะครับไม่ได้พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนา13ปีที่มักกะฮ์ท่านนบีเริ่มประกาศ13ปีที่มักกะฮ์เรื่องราวของเตาฮีดเรื่องราวของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ชาวมักกะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวต้องการให้ชนเผ่าอาหรับในมักกะทั้งหมดทําการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวพี่น้องครับก่อนที่ท่านนบีจะได้รับบัญญัติการแต่งตั้งการเป็นรอซูลการเป็นนบีท่านนบีเป็นที่รักของชาวเมืองทั้งหมดท่านนบีเป็นที่รักของชาวเมืองทั้งหมดได้ฉายาว่าอันอามีนเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจได้ทุกคนรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เมื่อบัญญัติการเผยแผ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายังเขาท่านนบีทำการเผยแผ่ออกไปสิ่งที่ท่านนบีได้รับตอบกลับมาคือคำดูถูกคือคำเหยียดหยามคือการกล่าวหาว่าท่านนบีนั้นเป็นบ้าเป็นคนบ้าถูกลอบสังหารแต่พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุติหรือทำการเลิกในการที่จะปาดประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ชาวเผ่าชาวกุเรชต้องการในการที่จะให้ท่านนบีเลิกเอาทรัพย์สินขึ้นมาเอาเกียรติยศขึ้นมาเอาสตรีมานำเสนอให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลิกการประกาศศาสนาและท่านนบีก็ไม่เคยเอาความถูกต้องไปแลกกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีสอนท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสครั้งเมื่อที่ท่านนบีนั้นทั้งเมื่อท่านอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับยังเยาว์วัยอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสในสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเป็นสิ่งที่จะคอยให้หัวใจของเราทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นอยู่กับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ได้อย่างดีเลยนะครับท่านนบีนั้นได้สอนนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่ายากูลามูโอเด็กน้อยเอ๋ยอินนีอูอัลลิมุกะกะลิมาตินฉันเนี่ยจะสอนให้ท่านถึงคำหนึ่งสอนอะไรครับเป็นเราจะสอนลูกยังไงเป็นเราจะสอนเด็กอย่างไรแต่ท่านนบีสอนท่านนบีสอนอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอิห์ฟาซิลลาห์
จ้าจงรักษาอัลลอฮ์ยะฮ์ฟัซกะแล้วพระองค์จะทรงรักษาท่านอิฮฟาซิลลาห์เจ้าจงรักษาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะทรงรักษาท่านอะไรคือการรักษาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ทรงมีอำนาจไม่ได้ต้องการการรักษาจากเราแต่บรรดาอุลามะบอกการรักษาที่นี้คือการยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์การประกาศศาสนาด้วยกับความจริงยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการรักษาอัลลอฮ์และเมื่อใดที่ท่านทำแบบนั้นยะฮ์ฟัซกะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักษาท่านอิฮฟาซิลลาฮะตะจิดูฮูตูจาฮะกะเจ้าจงรักษาอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์บินอับบาสเจ้าจงรักษาอัลลอฮ์และท่านจะพบว่าพระองค์นั้นอยู่เบื้องหน้าท่านหมายความว่าพระองค์นั้นจะคอยช่วยเหลือท่านอิซาซาอัลตะฟัสอาลิลลาห์เมื่อท่านต้องการที่จะร้องขอจงร้องขอต่ออัลลอฮ์ฟะอิซัสตะอันตะฟัสตะอินบิลลาห์และเมื่อใดที่ท่านต้องการที่จะขอความช่วยเหลือจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์วะอัลลัมอันนัลอุมมะตะลาวิตตะมาอัตอะลาอันยันฟาอูกะบิชัยอินท่านนบีบอกว่าเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าจงรู้เถิดว่าหากมนุษย์ทั้งหมดรวมตัวกันอันยันฟาอูกะบิชัยอินรวมตัวกันเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับท่านท่านนบีบอกลัมยันฟาอูกะพวกเขาจะไม่สามารถให้ประโยชน์ใดๆกับท่านได้อิลลาบิชัยอินกอดกะตะบะฮุลลอฮุละกะเว้นเสียแต่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้กับท่านไว้แล้วลาวิตจะมาอูอัลายาดุรูกะบิชัยอินและถ้าหากแว้นว่ามนุษย์ทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อที่จะทำร้ายท่านเพื่อที่จะอาธรรมท่านลัมยะดุรูกะบิชัยอินเขาจะไม่สามารถในการที่จะทำอะไรอันตรายใดๆกับท่านได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบะฮุลลอฮุอะลัยกะเว้นเสียแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้กับท่านมาแล้วว่าท่านจะต้องเจอในสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอีกหนึ่งคำพูดที่เป็นคำพูดที่เตือนสติพวกเราทุกคนได้นะครับก็คือคำพูดของท่านฟูเดสบิลอียาดรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านฟูเดสบิลอียาดนะครับบอกกับเราทั้งหลายบอกว่ามันคอฟัลลอฮ์ใครก็ตามที่เขากลัวอัลลอฮ์ลัมยะดุรุฮุอะฮัดไม่มีใครที่จะทำอะไรเขาได้ไม่มีใครที่จะทำอันตรายเขาได้ว่ามันคอฟะกอยรัลลอฮ์แล้วใครที่กลัวคนอื่นนอกจากอัลลอฮ์หมายความว่ากลัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างกลัวหมดทุกคนกลัวหมดทุกอย่างบนโลกดุนยาแห่งนี้เว้นไว้แต่องค์เดียวคืออัลลอฮ์ไม่เคยกลัวลัมยันฟะฮูอะฮัดก็ไม่มีใครที่จะให้ประโยชน์ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาได้เช่นกันดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไม่มีคำพูดใดที่มันจะดียิ่งไปกว่าคำพูดที่เชิญชวนให้ผู้คนนั้นเข้าสู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีคำพูดใดที่มันจะดียิ่งไปกว่าคำพูดที่ทำให้คนนั้นรู้นะครับจากสิทธิการเคารพภักดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงอันตรายของการทำชิริกของอันตรายของการทำกะบาอิรของความอันตรายของการทำบิดอะห์ไม่มีคำพูดใดที่จะดีไปกว่านี้แล้วพี่น้องเพราะคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่จะทำให้ผู้ฟังรู้ถึงอันตรายหากเขากระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษเขาอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะกริ้วเขาขนาดไหนถ้าหากว่าเขาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำพูดที่ดีที่สุดคือคำพูดที่ชี้แจงและนำผู้คนไปสู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับกี่มากน้อยแล้วที่บรรดานักผู้รู้มีโอกาสได้ไปเรียนศึกษาในต่างประเทศทั้งในเมืองมักกะฮ์ก็ดี
ในเมืองมะดีนะห์ก็ดีเมืองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่เตาฮีดพยายามที่จะให้ผู้คนละทิ้งการทําชิริกแต่กี่มากน้อยและที่เขามีโอกาสได้ไปเรียนในโอกาสเหล่านั้นแต่เวลากลับมาไม่กล้าในการที่จะพูดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่กล้าในการที่จะชี้แจงพี่น้องถึงความอันตรายในเรื่องของการทําชิริกไม่กล้าในการที่จะพูดในสิ่งที่จะบอกว่าอะไรมันเป็นซุนนะห์อะไรมันเป็นบิดอะห์อุตริกรรมทางศาสนาด้วยกับ2 อย่างเองพี่น้องด้วยกับความเกรงใจด้วยกับการแสวงหาความพอใจของมนุษย์กับอันที่2ด้วยกับความกลัวพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าหากว่าผู้รู้คนนั้นมี2 สิ่งนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ลำบากกับเขามากที่สุดคือการพูดความจริงเพราะเวลาที่เขาไปในที่ไหนเขาก็จะต้องกลัวว่าคนนี้จะต้องรู้สึกยังไงกับเขาเขาก็จะต้องกลัวว่าคนนี้เขาจะพอใจไหมจะต้องกลัวว่าสิ่งที่เขาพูดไปทำให้เขาพอใจหรือเปล่าทั้งที่อัลลอฮฺสุบานตาลาเห็นขณะที่เขาพูดขณะที่เขากำลังสอนผู้คนขณะที่เขากำลังเอ่ยปากไปเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตาลาเห็นเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับคำพูดหนึ่งที่ท่านอะห์มัดบิลฮาร์บีบอกกับเราทั้งหลายท่านบอกกับเรานะครับบอกว่าฉันเนี่ยมีอายุ50 ปีและฉันเนี่ยค้นพบความหอมหวานของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบความหอมหวานในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺเมื่อฉันทิ้ง3 สิ่งนี้ไปทิ้งอะไรท่านอะห์มัดบินฮัดบีทิ้งอะไรไปใน3 สิ่งนี้พี่น้องถึงได้พบกับความหอมหวานที่ในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประการแรกพี่น้องที่ท่านอะห์มัดบินฮัดบีทิ้งตรักตุริดอนนาซิฮัตตากอดิรตุอันอัตกัลลัมบิลฮักฉันละทิ้งความพอใจของมนุษย์จนกระทั่งฉันสามารถที่จะพูดความจริงได้ตราบใดที่ท่านยังมีความพอใจในมนุษย์ความจริงก็เป็นเรื่องยากกับท่านท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกฉันทิ้งความพอใจของมนุษย์จนฉันสามารถในการที่จะพูดสิ่งที่เป็นความจริงได้อันที่สองพี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้เขามีความฮาลาวะมีความหอมหวานอันที่สองตารักตุลซุฮบะตัลฟาซิกีนฮัตตาวะจัดตุซุฮบะตัสซอลิฮีนฉันละทิ้งเพื่อนที่มันเร็วๆไปเพื่อนที่มันเร็วๆไปอยู่ไปก็ไม่ได้สร้างความดีให้เราเลยนะครับบางครั้งแถมยังจะเอาความเลวร้ายกลับมาให้เราด้วยนะจับกลุ่มกันไม่ได้นะพูดเรื่องของคนอื่นนะของตัวเองเนี่ยพูดนิดเดียวที่เหลืออีก10 นาทีนี่ของคนอื่นทั้งนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เขาละทิ้งไปทิ้งเพื่อนที่เร็วๆออกจนกระทั่งเขาพบกับเพื่อนที่ดีท่านนบีบอกว่าเพื่อนที่ดีเปรียบเสมือนคนขายน้ำหอมคนขายน้ำหอมถึงแม้เราไปหาเขาไปหาคนขายน้ำหอมนะเราจับขวดน้ำหอมเราหยิบดูเรายังไม่ได้ซื้อนะแค่เข้าไปเฉียว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 ร้านเขานะไปหาเพื่อนไปจับขวดน้ำหอมเรายังไม่ได้ซื้อความหอมนั้นเนี่ยพี่น้องมันก็ติดเรามาด้วยแล้วก็เปรียบเพื่อนที่เลวเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนกับช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กนะครับถึงแม้เราไม่ได้ไปร่วมตีกับเขาไปอยู่นั่งใกล้ๆไอ้ขม่าวควันไอ้สะเก็ดไฟที่มันเกิดจากการตีเหล็กเราก็ดูดมันมาด้วยดูดกลิ่นเหม็นมาด้วยหรือบางครั้งเสื้อผ้าเราอาจจะทะลุด้วยกับเศษไฟเศษสะเก็ดไฟที่เขาตีนะครับเพราะฉะนั้นประการที่2ท่านอะห์มัดบอก
ฉันทิ้งเพื่อนที่เลวออกไปจนกระทั่งฉันพบกับเพื่อนที่ดีอันสุดท้ายพี่น้องครับตอรอบตุลฮาลาวะตัดดุนยาฮัตตาวะจัดตุฮาลาวะตัลอาคิเราะฉันละทิ้งความหอมหวานในโลกดุนยาออกไปจนกระทั่งฉันพบเจอกับความหอมหวานของอาคิเราะดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับประชาชาติมุสลิมจะไม่สามารถมาถึงพวกเราได้หากปราศจากผู้รู้ที่เขายืนหยัดบนหลักการที่ถูกต้องถ้าหากว่าขาดผู้รู้ในหนทางที่ถูกต้องอิสลามจะมาถึงพวกเราได้ยังไงดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการเรียกร้องประชาชาติมุสลิมไปสู่แนวทางอื่นไม่มีวันที่จะทำให้อิสลามไม่มีวันที่จะทำให้มุสลิมเกิดความเข้มแข็งได้แต่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้มุสลิมหรือประชาชาติอิสลามนั้นเกิดความเข้มแข็งคือการเรียกร้องไปสู่กิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่หลักการที่ถูกต้องไปสู่บทบัญญัติที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับท่านนบีถูกรับบทบัญญัติจากอัลลอฮ์เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับผู้ศรัทธาก็จะต้องเชื่อว่าบทบัญญัติต่างๆเหล่านั้นครบถ้วนสมบูรณ์นะครับปราศจากการเปลี่ยนแปลงการต่อเติมนะครับหรือการตัดทอนใดๆในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมอยากจะบอกถึง4ประการ4ประการที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ด้วยกับความมั่นคงด้วยนะครับสี่ประการต่อไปนี้นะครับที่ผมจะบอกกับพี่น้องก็คือประการแรกการเข้าหากุรอานสิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดในหลักการของอัลลอฮฺได้ประการแรกการเข้าหาอัลกุรอานอัลกุรอานพี่น้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติให้กับเราทุกคนและไม่ใช่เพียงบทบัญญัติเป็นสิ่งที่มีอุทาหรณ์ของคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺในยุคก่อนด้วยนะครับรวมถึงบอกถึงสถานภาพมากมายสำหรับบุคคลที่จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนสวรรค์มีบอกหมดทุกอย่างในอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำการที่จะทำให้การยืนหยัดของเรานั้นมั่นคงคือการที่เราเข้าหาอัลกุรอานอัลกุรอานพี่น้องครับเปรียบเสมือนเชือกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำให้มันมั่นคงสำหรับผู้ที่จับมันไว้แล้วก็เป็นรัศมีในการที่จะคอยทำให้เราเนี่ยนะครับส่องกระจายในสิ่งที่เป็นความคลุมเครือต่างๆก็ด้วยกับอัลกุรอานแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ความปลอดภัยพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลกุรอานเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจึงเปรียบเสมือนสายเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นยึดมั่นถือมั่นในอัลกุรอานนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์ชนเหล่านี้พวกเขาทั้งหลายนั้นได้รับคำชมเชยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะเราะห์มะห์และก็ความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนและพวกเขาทั้งหลายนั้นก็ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความสำคัญที่เราทุกคนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับอัลกุรอานนะครับเป็นประการแรกประการที่สองพี่น้องครับใคร่ครวญศึกษาเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดเรื่องราวของเราบรรดานบีนะครับแล้วก็เราบรรดาซอฮาบะห์ศึกษาดูว่าเขาเรียกร้องผู้คนและเขาเจออะไรบ้างนะเจอกับอะไรบ้างเวลาที่เขายืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮ์เขาเจออะไรบ้างนะครับไม่ได้มีความสบายนะครับซึ่งผมอยากจะยกเรื่องราวของท่านอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับด้วยกับความ
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้สติปัญญาเขาเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กพี่น้องเกิดความสงสัยเราผู้คนในถิ่นที่ท่านนบีอิบรอฮีมอยู่เนี่ยมีการกราบไหว้เจเวตแต่ด้วยกับความสงสัยเนี่ยเราจะต้องกราบไหว้เจเวตต่างๆเหล่านั้นทำไมทั้งที่ตัวของมันก็ไม่สามารถในการที่จะคุ้มครองตัวเองได้เกิดความสงสัยถามพ่อเกิดความสงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้องท่านนบีอิบรอฮีมไปทำลายเพื่อที่จะเป็นการบอกในกับพ่อเขาด้วยนะครับแล้วก็บอกกับคนที่อยู่ณที่นั้นด้วยถ้าหากว่ามันมีความสามารถเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะต้องป้องกันปกป้องจากการที่มันจะถูกทุบไปได้แต่แล้วท่านนบีอิบรอฮีมทุบจนกระทั่งเหลือเอาไว้นะตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาอาวุธเนี่ยไปไว้ในข้างๆนั้นเวลาคนกลุ่มนั้นกลับมาหาก็บอกว่าใครมาทำพระเจ้าของเราเนี่ยใครที่มาทำพระเจ้าของเราใครมาทำร้ายพระเจ้าของเราหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกบอกว่าฉันเนี่ยเห็นเด็กคนหนึ่งก็หมายถึงท่านนบีอิบรอฮีมที่เขาเนี่ยปฏิเสธพระเจ้าของเราเขาก็เลยไปจับท่านนบีอิบรอฮีมมาแล้วก็บอกกับท่านอิบรอฮีมว่าเจ้าเป็นคนทำใช่ไหมท่านนบีอิบรอฮีมบอกฉันไม่ได้ทำแต่ทั้งหมดเนี่ยทะเลาะกันหมายถึงเจ้าเวทต่างๆเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วก็ไอ้ตัวใหญ่นี่แหละเป็นคนที่เอาอาวุธเนี่ยนะครับไปตีตัวเล็กซึ่งได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาจับท่านนบีอิบรอฮีมมัดและต้องการที่จะเอาท่านนบีอิบรอฮีมไปเผาในซูเราะห์อัมบิยะห์นะครับอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังทั้งหลายบอกว่ากอลูฮัรริกูฮูวันซูรูอาฮิลัตตะกุมอิงกุนตุมฟาอิลินคนหนึ่งบอกว่าจงเผาเขาเสียหมายถึงจงเผาอิบรอฮีมเสียและจงช่วยเหลือพระเจ้าองค์อื่นๆของพวกท่านอิงกุนตุมฟาอิลินหากพวกท่านต้องการที่จะทำเช่นนั้นเขาจับท่านนบีอิบรอฮีมมาแล้วก็โยนไปในไฟพี่น้องก่อนที่ไฟจะถูกตัวท่านนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ตัดกับไฟนะครับในซูเราะห์อัมบิยะห์อายะห์ที่69บอกว่ากุนนายานารูกูนีบัรดันวะซาลามันอะลาอิบรอฮีมไฟเอ๋ยเจ้าจงเย็นและจงให้ความปลอดภัยกับท่านนบีอิบรอฮีมด้วยซึ่งพี่น้องครับระหว่างการที่ท่านนบีถูกอุ้มเพื่อที่จะไปโยนในไฟเนี่ยในหนังสือนะครับคำพูดหนึ่งของท่านอิบนุอับบาสรู้ไหมว่าคำพูดสุดท้ายของท่านนบีอิบรอฮีมคืออะไรท่านนบีอิบรอฮีมไม่รู้หรอกนะครับว่าโดนไฟลงไปแล้วเนี่ยท่านจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไฟมันก็คือสิ่งที่ร้อนแต่หัวใจที่ท่านนบีนั้นทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ยืนหยัดในหลักการและความจริงไม่ยอมในการที่จะไปเป็นสิ่งที่ตามบทบัญญัติในศาสนาอื่นเนี่ยท่านนบียืนหยัดในบทบัญญัตินั้นเนี่ยทำให้อัลลอฮ์ส่งความช่วยเหลือมาให้ท่านนบีอิบรอฮีมพูดคำอะไรครับในคำสุดท้ายก่อนที่ท่านจะถูกโยนลงไปในไฟในอิบนุอับบาสนะครับได้บอกว่าคำพูดสุดท้ายที่ท่านนบีอิบรอฮีมพูดไว้ก่อนที่จะถูกโยนลงไปในไฟเนี่ยฮัสบิยัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ที่พอเพียงสำหรับฉันวันนี้มัลวะกีนและพระองค์นั้นเป็นผู้ดูแลที่ดีที่สุดนี่คือคำพูดของท่านอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก่อนที่ท่านจะถูกโยนลงไปที่ไฟทั้งที่ท่านไม่รู้ว่าหลังจากที่โยนไปแล้วเนี่ยไฟจะเย็นหรือไม่เย็นแต่ด้วยกับหัวใจของท่านฮัสบิยัลลอฮ์วันนี้มัลวะกีนอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่เพียงพอกับฉันและพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่ดูแลที่ดียิ่งที่สุดนี่คือคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถูก
ฟาโรห์ไล่ฆ่ามานะไล่ฆ่ามาตลอดทางจนกระทั่งสุดที่ทะเลแดงกองทหารฟิรูนมาสุดที่ทะเลแดงพี่น้องจนกระทั่งหนึ่งในกลุ่มของท่านนบีมูซาพูดกับท่านนบีมูซานะครับบอกว่าฟะลัมมาตะรัลจัมอานิกอละอัศฮาบูมูซาอินนามุตะรอกูนเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นซึ่งกันและกันแสดงว่าไม่ใกล้แล้วกลุ่มของท่านนบีมูซาอยู่ตรงกลางข้างหลังเป็นทัพของฟิรูนข้างหน้าเป็นทะเลแดงกลุ่มชนของเขาเราจะถูกตามทันแล้วอินนาละมุตรกูลแท้จริงเราจะถูกตามทันแล้วท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพูดกับเขาอย่างไรพี่น้องท่านนบีเขาพูดกับท่านนบีนะครับท่านนบีมูซาบอกกอละกัลลาเปล่าเลยอินนามาอิยร็อบบีซายะฮดีแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับฉันและพระองค์นั้นจะทรงชี้แนะให้กับฉันซายะฮดีจะชี้ทางจะบอกทางให้กับฉันนี่คือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้กล่าวอีกนะครับบอกว่าวะเอาไฮนาอีลามูซาอานิดริบบิอัศากัลบะห์มูซาเอ๋ยเจ้าจงตีไม้เท้าลงไปในทะเลนะครับฟังก็แล้วก็ฟากานะกุลฟัรกินกัตตูริลอซีมเวลาตีลงไปแล้วมันแยกออกด้วยกับความสูงนะครับตีไปแล้วน้ำมันแยกออกความสูงของมันเสมือนกับภูเขาที่สูงใหญ่เป็นทางให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามรอดพ้นจากเนื้อมือของฟิรูนไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านเหล่าบรรดาอัมบียะยืนหยัดเอาไว้เหล่าบรรดาผู้ที่เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ผู้ที่ส่งสารของอัลลอฮ์พบเจอหมดเมื่อใดที่ท่านยืนหยัดในการที่จะประกาศความจริงเมื่อใดที่ท่านยืนหยัดในการที่จะประกาศสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยกับความจริงมันย่อมที่จะต้องมีแรงต้านมันย่อมที่จะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการมีความมั่นคงแล้วก็ยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งต่างๆที่เป็นความจริงต่างๆเหล่านั้นดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นตัวอย่างของหญิงรับใช้ฟาโรห์มาชิตะน่าจะเคยได้ยินกันนะครับเป็นผู้ที่ท่านนบีได้กลิ่นหอมขณะที่ท่านนบีกำลังอิสรอมิอรอดขึ้นไปรับบัญญัติการละหมาดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีขึ้นไปยังฟากฟ้าพบกลิ่นหอมท่านนบีเลยถามว่าเนี่ยกลิ่นหอมเนี่ยกลิ่นหอมของใครญิบรีลก็เลยบอกว่ากลิ่นหอมนี้เป็นกลิ่นหอมของหญิงรับใช้คนหนึ่งชื่อมาชิตะเป็นหญิงรับใช้ของฟิรูนทำหน้าที่ในการหวีผมให้กับเหล่าบรรดาลูกสาวของฟิรูนซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านมาชิตะเนี่ยก็สางผมหวีผมให้กับลูกสาวของฟิรูนปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยหวีที่หวีอยู่เนี่ยมันตกนะครับท่านก็เลยด้วยกับความเป็นมุสลิมเนี่ยท่านรับอิสลามอย่างลับๆเนี่ยด้วยกับความเป็นมุสลิมเวลาเขาจะหยิบของเวลาที่จะเริ่มด้วยกับอะไรสักอย่างเขาจะใช้คำว่าบิสมิลลาห์นะเป็นซุนนะเวลาเราจะใส่รองเท้าเวลาเราจะก้าวเราจะขึ้นรถเราจะกินข้าวจะทำอะไรก็แล้วแต่บิสมิลลาห์โดยพระนามของอัลเลาะห์มาชิตะก็ทำแบบนี้บิสมิลลาห์เหมือนกันนะครับลูกสาวฟิรูนได้ยินบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์อัลลอฮ์คือใครด้วยกับความเป็นเด็กถามอัลลอฮ์เป็นใครมาชิตะบอกอัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุอาบิกอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าของฉันแล้วก็เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพ่อของเธอด้วยเด็กที่ถูกปลูกฝังมาพี่น้องด้วยกับการที่จะต้องมีความเชื่อว่าฟิรูนนั้นเป็นพระเจ้าก็งงมันจะมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฟิรูนอีกเหรอด้วยกับความโกรธวิ่งไปฟ้องพ่อบอกว่ามีหญิงรับใช้คนหนึ่งที่เขาบอกว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอื่นนอกจากท่านฟิรูนสั่งทหารมาพี่น้องจับตัวมาชิตะซึ่งมาชิตะเนี่ยมีลูก
นะครับบางรีวายะบอก3คนบางรีวายะบอก4คนจับลูกจับมาชิตอไปนะครับแล้วก็ถามมาชิตอมารอบบุกใครเป็นพระเจ้าของเธอมาชิตอด้วยกับความหนักแน่นด้วยกับความอิสติกอมะยืนหยัดในหลักการยืนหยัดในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ยืนหยัดในการศรัทธาของนางอัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันแล้วก็เป็นพระเจ้าของท่านด้วยฟิรอูนพี่น้องคนที่ประกาศว่าอานาร็อบบุกุมุนอาลาฉันเป็นพระเจ้าที่สูงที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะมีพระเจ้าไม่มีใครที่จะเป็นพระเจ้าอื่นนอกจากฉันแล้วได้ยินประโยคนี้พี่น้องสั่งทหารลงโทษนางลงโทษแล้วลงโทษอีกลงโทษแล้วลงโทษอีกแล้วก็ถามกับคำถามเดิมแบบว่ามัรร็อบบุกเขาก็ตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันและเป็นพระเจ้าของท่านด้วยฟิรอูนจนกระทั่งฟิรอูนสั่งใช้ทหารพี่น้องรวมคนมาทั้งหมดสั่งใช้ทหารให้เอาภาชนะใหญ่ๆใส่น้ำมันต้มน้ำมันจุดไฟให้เดือดต้มน้ำมันจนเดือดพี่น้องไม่ใช่น้ำร้อนนะต้มน้ำมันจนเดือดแล้วให้ทหารจับลูกของเขาไว้3คนถามกับมาชิตอบอกมัรรอบุกใครคือพระเจ้าของท่านมาชิตอตอบเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคำไม่ได้กลัวการลงโทษของฟิรอูนเลยอัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุกอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของฉันและเป็นพระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยแต่ครั้งนี้พี่น้องฟิรอูนไม่ได้ทำการตีลงโทษนางแต่เป็นการที่ให้ทหารอุ้มลูกคนโตของนางและโยนลูกของนางลงไปในกระทะที่ถูกต้มนั้นถามครั้งที่สองมัรร็อบบุกใครคือพระเจ้าของท่านถามแบบนี้ทุกครั้งที่นางตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุกคือทุกครั้งที่นางต้องเสียลูกของนางจนกระทั่งคนสุดท้องพี่น้องอยู่ในอ้อมแขนทารกอยู่ในอ้อมแขนของนางอัลลอฮฺสุบาตาลาให้เด็กน้อยพูดได้อิสบิรียาอุมมีอิสบิรียาอุมรีฟาอินนากีอาลัลฮักโอ้แม่จ๋าอดทนนะแม่อดทนนะฟาอินนากีอาลัลฮักเพราะตอนนี้ท่านกำลังยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมถึงแม้จะต้องเจ็บปวดอัลลอฮ์โดนบันดาลให้เด็กคนนั้นพูดได้ว่าอดทนนะเพราะท่านเพราะแม่ยังอยู่บนสัจธรรมอยู่บนสัจธรรมที่เป็นความจริงฟิรอูนจับลูกน้อยคนสุดท้ายโยนไปมาชิตอร้องไห้แล้วก็ขอต่อฟิรอูนหนึ่งอย่างก่อนที่นางจะถูกโยนถ้าเป็นพี่น้องลูกทั้งหมดโดนโยนลงไปหมดแล้วพี่น้องอยากจะขออะไรอยากจะขอให้มีชีวิตต่อหรือยังไงแต่มาชิตอพี่น้องขอต่อฟิรอูนอันตัจมาอีซอมีวะอีซอมาอับนาอีฟีกอบรินวาฮิดฟิรอูนถ้าหากเจ้าโยนฉันไปแล้วเนี่ยฉันขอสิ่งหนึ่งกับท่านเถอะรวบรวมมาให้หมดกระดูกลูกๆของฉันแล้วก็กระดูกของฉันด้วยฟีกอบรินไว้และเอาไปฝังไว้ในกูโบสเดียวกันเพื่อฉันหวังว่าในวันกิยามะฉันอยากที่จะฟื้นคืนชีพมากับลูกๆของฉันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาเป็นเรื่องราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เป็นเรื่องราวที่ท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามเล่าถึงเรื่องราวของมาชิตอให้ฟังสตรีที่ยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์จนตัวเองนั้นจะต้องเสียชีวิตลงไปต้องการเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากกูโบสพร้อมกับลูกๆของเขานะครับเป็นผู้ที่ท่านนบีนั้นได้รับกลิ่นไอของความหอมในสวนสวรรค์ครั้งที่ท่านนบีนั้นทำการอิสรอมิรอจนั่นเองนะครับนั้นฉะนั้นประการที่2นะครับในการที่จะทำใ
เราทั้งหลายสามารถที่จะยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความมั่นคงคือการที่เราเรียนรู้ศึกษาประวัติของเหล่าบรรดานบีเหล่าบรรดารอซูลรวมไปถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆเพราะเมื่อเราทั้งหลายได้ศึกษาแล้วพี่น้องเราจะรู้นะครับถึงความลำบากว่าอิสลามกว่าจะมาถึงพวกเราเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับจะต้องสูญเสียจะต้องสู้รบยืนหยัดกันมาขนาดไหนนะครับซึ่งเราเกิดในยุคนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เกิดมาเราก็เป็นมุสลิมแล้วนะครับเราไม่จะต้องปกปิดเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการปิดบังกับใครว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับประการที่3พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์สิ่งที่จะทำให้เรานั้นยืนหยัดบนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คือการวิงวอนร้องขอต่ออัลเลาะห์ซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับดุอาเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดของผู้ศรัทธาเพราะเมื่อใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับแล้วไม่มีผู้ใดที่จะสามารถขัดขวางในสิ่งที่เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมีดุอาสองบทที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับเป็นดุอาที่อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะที่8แล้วก็อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่250นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวตัดไว้นะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่8บอกว่ารับบานาลาตูซิกกูลูบานาบะดาอิซฮะดัยตานาวะฮับลานามิลลาดุนกะเราะห์มะอินนะกะอันตันวะฮาบนะครับโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราลาตูซิกกูลูบานาโปรดอย่าให้หัวใจของเรานั้นเอ็นเอียงออกจากความจริงหลังจากที่พระองค์นั้นได้ทรงชี้แนะแนวทางให้กับมันแล้วเป็นดุอาที่ให้เราทั้งหลายมีความเขาเรียกว่ามั่นคงในหัวใจของเรานะครับอย่าให้หัวใจของเรานั้นมันเอ็นเอียงไปหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้การฮีดายะห์ให้ทางนำกับหัวใจดวงนั้นแล้วนะครับแล้วก็อีกอายะห์นึงนะครับร็อบบานัฟริกอะลัยนาซอบรอวะซับบิตอักดามานาโอ้อัลลอฮ์ขอโปรดทรงเพิ่มอะไรซอบรความอดทนโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงเพิ่มความอดทนให้กับพวกเราวะซับบิตอักดามานาและให้หัวให้เท้าของเรานั้นหนักแน่นมั่นคงด้วยเถิดนะครับเป็น2ดุอาที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับให้หัวใจของเราให้รอยเท้าของเราให้หัวใจของเรานั้นหนักแน่นมั่นคงนะครับอยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราทำให้เรานั้นอยู่ในการอิสติกอมะห์ในเรื่องของการยืนหยัดบนหลักการอันสุดท้ายก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮฺการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นไม่มีความหมกมุ่นหรือเคว้งคว้างจะทำให้หัวใจนั้นเกิดความสงบอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่เพียงด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดอกหรือที่ทำให้หัวใจของท่านทั้งหลายนั้นเกิดความสงบบางคนใช้ผิดวิธีนะเกิดความว้าวุ่นนะวัยรุ่นก็ไปฟังเพลงนะหวังว่าจะชโลมหัวใจบางคนไปฟังโค้ชนะโค้ชที่เขาพูดเกี่ยวกับให้กำลังใจโค้ชนู้นโค้ชนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ความว้าวุ่นนะครับหรือความทุกข์ในหัวใจมันสลายลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้หัวใจมันสลายลงนะครับจากความทุกข์ต่างๆมันหายไปก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับซึ่งมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องครับมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นศูนย์รวมของบทบัญญัติของอัลลอฮ์ทั้งหมดหมายถึงว่าเป็นความดีงามอ่ะ
นะครับสิ่งใดที่มันเป็นความดีงามที่ดีนะครับซึ่งท่านนบีบอกว่าจงให้ลิ้นของท่านนั้นเปียกชุ่มด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิอะซีมซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิอะซีมหรือคำอื่นๆก็ได้นะครับลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์คำใดที่มันจะทำให้เราทั้งหลายนั้นเกิดความนะครับรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะครับพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเราจะต้องยืนหยัดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและขอให้เราทุกคนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักษาทรงปกป้องและให้เราทุกคนนั้นได้จบชีวิตในโลกดุนยาลงแห่งนี้ลงไปด้วยกับการที่เรามีความเชื่อด้วยกับมีหลักการที่ถูกต้องและขอให้เราขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับนะครับการงานที่ดีของเราทุกคนและหวังว่าเราทุกคนนั้นจะพบกันนะครับในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอจบนะครับการบรรยายในวันอาทิตย์นะครับครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์